วัสดีครับวันนี้ MyPHP จะมาสอนวิธีการใช้งาน Plugin M Animate Number นะครับซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla นะครับในปัจจุบันนะครับเว็บไซต์จะมีบทความหรือบทเรียนให้ผู้ใช้เข้ามาศึกษามากมายนะครับดังนั้นบทความเราก็จะมีหัวข้อย่อยต่างๆว่าบทความนี้มีหัวข้อย่อยกี่เรื่องซึ่งตัว Plugin เนี่ยครับจะมาช่วยในการแสดงเป็นตัวเลขวิ่งในบทความนั้นเพื่อให้ทราบว่าบทความใหญ่มีหัวข้อย่อยกี่เรื่องนะครับซึ่งก็ง่ายต่อผู้ใช้งานนะครับที่เขาจะมาศึกษาว่าเรื่องนี้จะมีหัวข้อย่อยทั้งหมดกี่เรื่องแถมเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ดีมากนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เข้าไปที่จุลราในส่วนของผู้ในระบบนะครับจากนั้นก็ไปที่ extensionก็ไปปักพิมพ์นะครับจากนั้นก็ให้หาปักพิมพ์ที่ชื่อว่า System M Animate Member นะครับเมื่อกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะก็จะเห็นว่ามีให้เปิดการใช้งานกับปิดการใช้งานนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานแต่ไม่ก็เซฟเป็นโค้ดจากนั้นก็ไปที่บทความที่เราต้องการนะก็จะเห็นว่าบทความเรามีนามสกุลเป็นหัวเรื่องแล้วก็มีทั้งหมด4ที่จะแสดงนะก็ให้เรามาดูตรงนี้จะเห็นว่าแท็กไหมครับแท็กสแปนคาร์ดขีดเท่ากับ J number นะครับอันนี้คือแท็กที่เป็นตัวเลขให้วิ่งครับโดยที่Data Start เท่ากับ1ก็คือให้เริ่มจาก1นะครับไปจนถึงเลขที่เท่าไหร่ในที่นี้ผมจะกำหนดเป็นสัก200นะ200เราจะเห็นนี่ครับเราลองกด Save เมื่อกด Save แล้วก็ให้ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของการรีเฟรชอีกรอบก็จะเห็นว่าตัวเลขเราเริ่มวิ่งจาก1มาทีนี้เราก็สามารถนำปลั๊กอินตัวนี้ครับไปปรับใช้กับเว็บไซต์ของเราได้ว่าจะให้ลูกเล่นวิ่งตรงนี้เป็นตัวเลขวิ่งตรงนี้หรือว่าเอาไว้ใช้เพื่อบอกว่าจำนวนความย่อยมีเท่าไหร่นะครับครับและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานปลั๊กอิน M Animate Number นะครับครับขอบคุณครับ